ำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตะลุยตลาดเช้าออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8โมงถึง8โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงครึ่งถึง9โมงครับผมทาง Workpoint TV กองทัพ Quality 24ชั่วโมงเอาละครับรับชมกันได้นะครับในช่องแบบ PSI จานบีไทยช่อง7ครับผมครับผมถ้าเป็น True Vision นะครับ HD ช่อง77ครับผมธรรมดาช่อง66ครับถูกต้องครับพูดคุยกับเรานะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าตะลุยตลาดเช้าตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาเช็คอินอยู่ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงตะพงก็ถ้าระยองถ้าออกจากอำเภอเมืองนะครับระยองวิ่งมาประมาณสัก10โลมาโดยประมาณใช้เวลาไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วถูกต้องนะครับทางที่จะมาบ้านเพเอาง่ายๆท่านก็จะเจอตลาดตะพงอยู่ซ้ายมืออ่ะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษเพราะอะไรช่วงเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยองครับครับผมถูกต้องฉะนั้นเนี่ยท่านที่ดูรายการเราจบแล้วจะจังหวัดมาจังหวัดจะมาก็ได้หรือถ้าไม่มาก็แล้วแต่ครับผมก็แล้วแต่ท่านแต่เรามาแต่เรามาแต่ท่านจะมาจากเชียงใหม่ได้ไหมก็ได้ถ้าท่านมีตังค์ที่จะขึ้นเครื่องบินมาก็ทันเพราะมันมีแล้วตั้ง26 27 28 29ต้อง4วันท่านใดก็ตามที่อยากมาเจอผลไม้อร่อยนะครับและวันนี้ถ้าท่านชมรายการอยู่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับมาชมเทศกาลแล้วก็มีการประกวดรถผลไม้ก็คือเอาผลไม้มาประดับเหมือนรถบุพชาติใช่ก็มาเที่ยวชมงานกันได้เขาก็ยังเริ่มกันอยู่นะฮะแล้วก็มีรถจอดเดี๋ยวเขาจะมาจอดให้ชมเลยตอนที่ประกวดเสร็จนะจอดให้ชมราคาผลไม้นี่มาถึงตลาดมาถึงที่ขนาดนี้ผมว่าน่าจะได้ราคาที่แบบว่าเอางี้คุณผู้ชมบางคนไม่ทราบคุณท็อฟฟี่ทราบไหมว่ามาถึงนี่ราคากลางมันเท่าไหร่ทุเรียนหมอนทองเท่าไหร่ทุเรียนชะนีเท่าไหร่ทุเรียนก้านยาวเท่าไหร่มังคุดเท่าไหร่งาะเท่าไหร่ต้องไปเช็คดูมาดูเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันแบบสุดเอาละครับเราก็เข้ามาในส่วนงานนะครับในตลาดกลางผลไม้นะครับก็จะขายมังคุดร้านนี้เลยไหมร้านนี้เลยนะนี่เลยมีร้านนี้เลยมังคุดลองตังสวัสดีครับ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 อันนี้ก็เป็นคุณแม่นะครับอันนี้เป็นคุณลูกอ๋ออันนั้นคุณแม่ตอนนี้คุณลูกนี่คุณพ่อคุณพ่อตอนนี้เป็นไงผลไม้รากไม้ของเรางอดโรงเรียนงอดโรงเรียนนะครับอาทิตย์ที่แล้วเป็นไงโอราคาสูงมากเท่าไหร่ประมาณ80บาท80บาทจากนี่ครับไปกรุงเทพจะเท่าไหร่101ครับวันนี้ตอนนี้เท่าไหร่35 35ครับแล้วโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนวัดป่ามาดูโรงเรียนระยองวิโรงเรียนระยองวิขออนุญาตชิมได้มั้ยชิมได้มั้ยได้ครับได้นะครับลูกละ100ครับพี่โอ้โหไม่ชอบเป็นแม่ค้าหรือเป็นโจรครับอันนั้นเปลือกครับรอให้ทักอีกครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ยอมหันมาหมดแต่อร่อยกับเงาะอยู่นะอันนี้จะเป็นเงาะที่สดแล้วก็มาจากสวนใหม่ๆเลยนะแล้วจะลูกโตแล้วสวยที่เราเอามาขายเนี่ยสวยมากเลยแล้วสดมากสวยสดลูกโตเนื้อร่อนยังเนื้อ35ผมไปแถวคลองตรงคลองเตยนี่มันกิโลละ100ครับใช่จะเป็นลมมาที่นี่35ว่าทำไมพวกรถบัสรถทัวร์ที่มาเที่ยวช่วงนี้ปุ๊บจอดกันทุกคันต้องมาซื้อกันใช่ไหมใช่อ๋ออ้าว35ผมอยากได้เงาะเม็ดริบๆแบบนี้ให้กินไหมงอกกระเทยไงงอกกระเทยเขาเรียกงอกกระเทยเหรองอกกระเทยงอกกระเทยคือเป็นงอกที่ไม่มีเม็ดค่ะเม็ดมันไม่มีอ่ะเม็ดดูไงอ่ะนี่ๆๆๆๆมันจะรีบๆเป็นแบบนี่ๆๆๆๆๆนี่ๆๆๆนี่ค่ะใช่ด้วยครับไม่มีเหรอใช่ๆครับมีเนื้อล้วนๆไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดกินแล้วเป็นไงฮะคุณเป็นกระเทยเลยค่ะทีนี้เราไปดูมังคุดเนี่ยตอนเนี้ยที่เขาส่งนอกเนี่ยราคาดีมากครับโลนึง100กว่าบาท140 150นะส่งนอกนะถ้าเราขายในตลาดกลางขายตลาดกลางโลละ35แล้วไม่อาทิตย์ที่แล้วเท่าไหร่อาทิตย์แล้ว80บาทโอ้โหเยอะลงเยอะเลยแล้วอาทิตย์หน้าไม่เหลือ5บาท
ไม่แน่เอาไม่แน่เลยพูดเล่นดีไม่แน่เลยฮะ25 บาท20 บาทอาจจะถึง18 บาทด้วยซ้ำราคาจะลงมาเรื่อยเพราะว่ามันอยู่ที่เกษตรกรที่เอามาแต่ผลผลิตปีนี้ดีมากแล้วก็มันเยอะมากนี่เห็นไหมเวลาเนี่ยจะเอามาสวยไหมถึงเวลาจะเอามาแล้วก็ลูกสวยๆนะอ๋อญี่ปุ่นนี่กินผลไม้บ้านเราหมดเลยเหรอพี่บ้านเราฮะเกาหลีมาเห็นมังคุดเรานี่กระโดดใส่เลยเกาหลีญี่ปุ่นนี่ชอบมากๆจริงป่ะจริงใครบอกก็ผมขายมาตั้งไม่รู้กี่ปีอันนี้อร่อยกว่าที่เฮียบอกใช่เชื่อเลยโอ้โหโดนมากเลยขึ้นใหญ่ผมโลละ35ครับบาทโล100 3 โล 100ไม่รู้ว่าจะลดอีกหรือเปล่าซื้อ3โลลดอีกน่าจะลดอีกน่าจะลดอีกเหรอน่าจะลดอีกเนี่ยดูท่านผู้ชมวันละ5บาทเหรอใช่ค่ะอ๋อเฉลี่ยลดลงไปวันละ5บาทโหอย่างนี้ชาวสวนนี่เหนื่อยนะอ่ะไปดูลองกองหน่อยลองกองตันหยงนะครับลองกองตันหยงนั่นเท่าไหร่คุณน้องลูก70 บาทต่อกิโลกรัมใช่แต่ว่าลองกองปีนี้มันค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นผลิตผลแรกของปีอะไรทุกอย่างที่มันเป็นแรกเริ่มจะหวานและอร่อยมากจริงหรือเปล่าลองให้คุณน้องลองชิมสักนิดนึงอันนี้ลูกก็ได้อันนี้ลูกก็ได้ปีนี้ถูกแพงเลยปีนี้ถือว่าถูกนะต้นปี70อะต้นปี70ปลายปีจะ20จะเหลือไหมหวานเจี๊ยบอ่ะโอ้ยหวานไอ้ยะชิมเลยค่ะคนผลิตแรกของปีวิธีการเลือกดูยังไงลองบอกว่าลองกองเนี่ยเขาดูที่ช่อ1ช่อยาวสวยผิวสวยผิวต้องสีเหลืองไม่ตกคล้ำอะไรอย่างนี้นะคนที่ลูกค้าก็ดีคือเขาสนใจที่ก็ซื้อนะดึงดูลูกใหญ่ช่อยาวไม่มีดำกระดาษแต่ไม่ร่วงเลยอ่ะแต่ว่าถ้าลองกองผิวค้ำเนี่ยมันจะฉ่ำและหวานมากไม่มีเม็ดร่วงเลยเพราะมดไปทำรังนี่มันจะหวานอันไหนหวานเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยดำมาหวานนะหวานมากเพราะมดไม่ไปทำรังถ้าจะเลือกไปฝากคนคุณผู้ชมเลือกสวยๆไปแล้วกันแต่ถ้าจะเลือกไปกินเองแล้วก็ดูกระดำกระด่างอันนั้นหวานก็เลือกเอาว่าถ้าจะเอาแบบไหนไปให้ก็เลือกที่สีขาวไปฝากเขาแล้วก็ให้เขาไปพ่นสีดำเอาเองอร่อยทุกอย่างเลยตอนนี้70ใช่ค่ะอ่ะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะลดลงอีกเมื่อไหร่ท่านก็มาเที่ยวกันแล้วกันก็มาซื้อดูได้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะไปดีนะครับมาดูนะครับทุเรียนร้านนี้เป็นทุเรียนมีชื่อนะครับครับผมชื่อว่าคุณสิริพรทุเรียนสิริพรและยังมีนามสกุลอีกด้วยนะครับไม่ใช่ครับคือสายทุเรียนหมอนทองอ๋อหมอนทองอันนี้ชื่อเจ้าของร้านครับอ๋อชื่อเจ้าของร้านเจ้าของสวนฮะก็มีพันหมอนทองเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาขายเท่าไหร่ยังแกะนี่70นี่แกะที่ไหนนี่ทุเรียนไม่แกะเปลือกออกนี่ขายแต่เนื้อใส่เนื้อครับผมอันนี้มีก้านยาวด้วยมีสละนะครับอ่ะไปไหนล่ะนี่คุณพี่นี่มาซื้ออ่ะทำไมต้องมาซื้อร้านนี้ครับทำไมมาซื้อร้านนี้อ๋อก็เห็นลูกมันสวยดีอะค่ะอ๋อเหรอผมมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะแล้วรู้ว่ามีงานเทศกาลอยู่ครับค่ะประชาสัมพันธ์จากหนังสือก็เลยมาซื้อของที่นี่น่าจะถูกป่ะเนาะใช่ค่ะเพราะในกรุงเทพอย่างเราเห็นเงาะนี่นะอันนี้มูลโล40ใช่ไหมค่ะถ้านู่นนะ60ค่ะ60บ้าง80บางที่ร้อยหนึ่งแล้วแต่แบบเขาเรียกขนาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยใช่ค่ะอันนี้สั่งอะไรไว้ครับสั่งทุเรียนหมอนทองค่ะสั่งทุเรียนหมอนทองขายเท่าไหร่เดี๋ยวไปถามคนขายบ้างครับผมมาถามคนขายบ้างข้างหน้าเขียนไว้120แต่ข้างหลังขายร้อยเดียวค่ะกิโลละ100แล้วข้างในแล้วถ้าแก่อ่ะแกก็ค่าร้อยเดียวเหมือนกันค่ะอ๋อไม่ได้เพิ่มนะหมายถึงว่าคุณซื้อแบบช่างเนี่ยก็คือร้อยหนึ่งแล้วก็แก่ให้ฟรีค่ะแก่ให้ฟรีอ่ะอันนี้ของพี่เขาเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะนี่ครับเชิญครับโลนี้จะซื้อเท่าไหร่กี่โลห้าโลค่ะ5 โล 500นี่โจรเลือกคนขาย500อ๋อไม่โจรค่ะราคาเขาอ้าวรับไปเลยอยากชิมบ้างทำยังไงดีอันนี้หมอนทองเขาซื้อหมอนทองนะครับเลือกมาสักลูกนี้อย่างก้านยาวอ่ะก้านยาวขายโลเท่าไหร่200จ้ะ
เปล่าขายถูกกว่านี้ข้างหน้าสองร้อยห้าสิบทำไมถูกกว่าล่ะอ๋อกำไรนิดเดียวค่ะสำหรับคนกินปีนี้แพงมากแพงเหรอครับแพงทุกปีมันจะแค่40-35เองตอนนี้อ่ะตอนนี้แพงจัดเลย120 กับ 101เหรอทุกปีอาจจะแค่35-50แล้วมันมีแนวโน้มจะลดไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่าไหร่เมื่อวานแล้ว100-101 กับ 90อ๋อปีนี้ตอนนี้ขึ้นขึ้นมาแล้วประมาณอาทิตย์แล้วขึ้นมานะครับสวนทางกับพวกมังคุดลองกองลองกองลงค่ะมังคุดลงมีลองชิมไหมมีลองชิมสักลูกหนึ่งไหมมีลูกน้อยก็ต้องซื้อเหรอซื้อไงลูกน้อยมีไหมลูกน้อยเอาแบบน้อยกินเนื้อแบบไหนไม่เละนะเอาไม่เละเอาไม่เละเอาไม่แข็งเออไม่ไม่หอมหอมเหรอกิโล80ค่ะจ้าเอาเลยเป็นอันไม่ทำมาหากินอีกแล้วพวกเราเม็ดน้อยดูนะครับเม็ดน้อยพวกเราก็อยู่กันได้ตลอดไปคุณผู้ชมครับอาบัตเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนเรียกผัวทุเรียนอะไรฮะชนีโอ้โหก่อนนี่นะฮะจะไปดูต่อนะครับเห็นขายกันเป็นไม้อย่างนี้เลยครับเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรกันไหมผมหลีตาล้อเนี่ยทำไมเอาไปเคาะทุเรียนเคาะเปล่าโอ้ไปเจ็บปะวะปวดแน่นอ่ะเฮ้ยยังไม่สุกใช่ไหมให้อย่างเงี้ยโอ้เฮ้ยพอนะขนาดมีหมวกเลยแม่อันเท่าไหร่เนี่ยถ้ายังนี่15 บาทจ้ะแล้วอย่างเงี้ยแม่จะเป็นหวายอ่ะใช่อันนี้13 บาทจ้ะหวมันไม่หักไม่หรอมีแรงสปริงที่ดีนะมันเนี่ยมีแรงสปริงดีด้วยแล้วก็ไม่หักด้วยผมว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบงั้นเราซื้อ1อันเอาอันไหนคนละอันคุณเอาแบบไม้หรือว่าผมเอาแบบหวายครับผมไทยเดิมงั้นผมเอาแบบนี้สีขาวผมเอาแบบนี้ขาวให้เคียงกัน2อัน20สองอันเท่าไรสองอัน35เอาเอากล่องอันละ15สองอัน35ไม่ใช่อันละ15ด้วยอันละ15อันเดียวอันนี้13บาทจำได้15กับ13สองอัน28ถ้าเราไม่เมายายก็เมาสองอัน30มาให้ยายไป2อัน30เดี๋ยวเราจะไปเคาะทุเรียนชนีตอนนี้ผมมาเจอแล้วนะครับทุเรียนชั้นนี้อ้าวมาดูนะครับบางทีเราไม่เข้าใจไงแบบว่าพี่ท็อปฟี่เพราะไม่ใช่คนสวนใช่ไหมไม่รู้เลยว่าพี่เป็นคนที่ไหนผมเป็นคนชัยนาทครับอ๋อเป็นคนเมืองนกอ่ะนี่อันไหนเป็นแบบสุกดีครับอันนี้สุกอันนี้สุกอันนี้สุกเหรอค่ะเสียงเป็นไงเสียงเป็นไงเสียงดังปุกปูอันนี้เสียงอันนี้เนื้อแข็งอ๋อแข็งดังอันนี้ยังกินไม่ได้อ๋อแข็งนะใช่ไม่ผมคอแล้วไม่เห็นเหมือนพี่อ่ะตีตรงภูสี่แต่ตีร่องถ้าสมมติตีเหมือนตีหัวผมเมื่อกี้นะมันก็สุกแต่ตีนี้มันยังไม่สุกใช่ป่ะตีตัวภูอันนี้อันนี้ก็อันนี้แข็งอันนี้ลองลงมาหน่อยนึงอ๋ออันนี้ลองลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นเนื้อสุกอ๋อมันจะดังบุกพี่เขานี่มังคุดครับผมไอ้บ้าจะไปตีทำไมล่ะไม่สุกได้ยังไงอ่ะไอ้นี่มันเขาไม่ตีกันอ๋อเหรอครับอันนี้ก็ดูที่สีก็พอรู้แล้วนี่อย่างนี้แกะได้ไหมอ่ะได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถามราคาก่อนแกะไปเดี๋ยวแปดสิบฮะแปดสิบโลละ80ได้ค่าน้ำยาอันนี้80ค่ะเอางี้ทำไมล่ะจ๊ะผมจับก่อนกี่กิโลคุณจับเอากี่โลโลแปดนะผมจะไปรู้2โล6โอเจ๊เท่าไหร่ใครใกล้เคียงจ่ายเออเจ๊ลองอันนี้4.9อ้าวใครใกล้เคียงจ่าย4.9นะโอ้ย4.3 บาทอะไร4.7 4.7เหรอจะ5โลอยู่แล้วโหเจ๊ใกล้เคียงเจ๊จ่ายแล้วผมเอาอะไรมาตอบแล้วโล8แล้วเจ๊บอกว่าเจ๊แบบทำไม่เป็นด้วยที่จะตอบว่ามันไม่ถูกอ่ะเจ๊ก็ต้องแม่นนะเจ๊ก็ต้องแม่นนะงั้นลองดูเจ๊ลองดู
ยอดไม่ต้องไปลาอมลมแก๊สฟินอร่อยจุงเบยว้าหืมมันมากเฮ้ยทานไม่ได้แล้วร้อนไหนร้อนไหนแก้ได้นะมังคุดช่วยได้ครับเขาต้องเอาน้ำใจในเปลือกล้างปากถ้าคุณกลัวร้อนในกลัวร้อนในเขาว่ากันว่าให้เอาน้ำใส่ในเปลือกทุเรียนแล้วก็กินด้วยนะหรือว่ากินมังคุดตามข้อว่ากันไปผมเลือกวิธีเอาน้ำในเปลือกทุเรียนกินเฮ้ยอะไรวะเหมือนมีความเย็นจากข้างในเย็นที่น้ำหัวเขาเลยโอเคอ้าวขอบคุณมาก300กว่าบาทใช่ไหมครับเอาละครับงงอะไรยังไหมครับเนี่ยมันลูกเล็กผิดปกติแสดงว่ามันต้องเป็นลูกของทุเรียนอีกทีนึงหมายถึงว่าทุเรียนลูกใหญ่อันนี้เป็นลูกของมันครับผมไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นพันชนิดหนึ่งเราเรียกมันว่ากระดุมอ๋อเล็กๆเหมือนกระดุมเล็กๆเหมือนกระดุมเล็กๆอย่างนี้ขายโลเท่าไหร่แม่ขาย50บาทโล50บาทไหนๆผมลองช่างลูกนี้นะ45บาทแม่บอกเลยโอ้ยใหญ่อ่ะมันก็ไม่เล็กนะพูดถึงอ่ะนะนี่ลองชิมดูสุดยอดพี่ลิงเป็นไงอร่อยมากจริงป่ะสุดยอดผมชอบเนื้ออย่างเงี้ยมันมันแสดงว่าคุณชอบชนีใช่เนื้อนะคล้ายชนีผมกินไม่แล้วนะผมกินสุภาพผมไม่มุมมามผมเห็นครับ คุณไม่ต้องพูด อ่ะทีมงานอร่อยอร่อยนี่ครับจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันไปไหนก็ไม่รู้อร่อยมากผมซื้อไม่ได้เหรอจองไปแล้วเหรอจองไปแล้วครับซื้อไม่ได้โอ้ยเอ้าเดินตามหาซะทั่วเลยโอ้กำลังอร่อยโอ้คาปากสละสละแต่ผมไม่สลายพี่อ่ะเนี่ยเขาจองแล้วห้ามกินพี่งั้นผมขออันนึงดิไม่เอาขออันใหม่ได้หรือต้องอันนี้เขาจองแล้วเหรอจองแล้วกินได้ครับโอ้ยทำไมแกะง่ายยังไงเขาไม่มีที่แกะเฮ้ยเออไม่ที่แกะไงยังจะขอแอบแกะได้ไหมอันนี้ตลกอะไรครับเนินวงเนินวงเนินวงก็จะต่างจากซูมาลียังไงซูมาลีแพงกว่าครับราคาเท่าไหร่สมมติเนินวงกี่บาทฮะผมส่งอยู่28บาทครับ28ทำไมถึงขายถูกขนาดนั้นผมส่งครับราคาส่งอ๋อเพื่อให้คนเอาไปขายอีกทีนึงทีนี้มีบางคนสงสัยอย่างเช่นน้องๆในทีมก็ตามหรือว่าชาวบ้านหรือว่าคนที่มาซื้อผลไม้ไม่รู้จักเนี่ยฮะเขาจะงงว่าไหนละกรัมล่ะไหนสละมันต่างกันไงละกรัมมันคนละอย่างแบบนี้ครับเม็ดไม่เหมือนกันเลยครับเม็ดไม่เหมือนลูกละกรัมตูดมันก็จะป้านอย่างนี้ค่ะใช่สละเนี่ยแหลมหัวแหลมท้ายอย่างนี้แต่ถ้าละกรัมด้านตูดมันเนี่ยคือด้านเนี้ยที่ชี้ขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะป้านอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาแหลมเป็นหยดน้ำอย่างนี้นะประมาณนี้คือเวลาท่านไปเลือกซื้อระกำทีนี้มันจะมีระกำเปรี้ยวกับระกำหวานก็ต้องไปเลือกชิมเอาผมหวานเยอะเค็งกี่กิโลครับเนี่ยเค็งประมาณ60โลครับ60โล60โลโลละ28สวนอยู่แถวไหนครับผมอำเภอทำไมครับจันทร์อยู่จันทร์เหรอแล้วทำไมไม่ขายอยู่ตรงจันทร์น่ะมันถูกกว่านี้ครับก็คือท่านไม่ต้องเดินทางไปถึงท่าไม้ท่านก็มาซื้อที่นี่ราคามันก็ต้องว่างั้นแต่นี่เขาบรรทุกมาทีเยอะๆไงเขาก็มาขายที่นี่เขาก็ได้ราคาได้กำไรนะครับแล้วก็ไปขายต่อก็ว่ากันไปว่าราคาเท่าไหร่แบบแกะแล้วก็อาจจะแพงขึ้นหน่อยก็ให้ค่าแกะเข้าไปเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปดูราคาสับปะรดกันที่ท็อปปี้ครับขายไงฮะเนี่ยแล้วแต่นะ3โล100นี่นะเสียงมาจากทางโน้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่มือเป็นอะไรเนี่ยเจ็บมานานยังใส่มือปอกสับปะรดนี่ไงสับปะรดอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดพันธุ์ภูแลค่ะแต่ของระยองนะใช่มั้ยเดี๋ยวของระยองหมายถึงไงของระยองคือมาปลูกที่ระยองค่ะอ๋อเอาพันธุ์มาปลูกที่ระยองค่ะพันธุ์ภูลองชิมหน่อยได้มั้ยได้ค่ะ
ไม่เอาเอาปอกสดๆอ่ะปอกสดๆเลยนะคะบอกว่าได้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 เรื่องเยอะด้วยจะกินแบบที่นั่นถ้าเป็นพันธุ์ที่นี่ปมเปรี้ยวกว่าใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเกลืออันนี้เราปรุงรสเกลือกับน้ำตาลนะคะอันนี้เราปรุงรสมันจะพอดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อย่างนี้ปอกแล้วกิโลละ100ค่ะปอกแล้วกิโลละ100นะครับแล้วถ้าไม่ปอกอ่ะแม่3กิโล100ค่ะ3กิโล100คือกิโลละ35โดยประมาณแล้วถ้าซื้อ3กิโล100นึงค่ะไอ้อ่ะ2 3ลูกก็โล3 4ลูกโลแล้วอ่ะใช่ๆ8ลูก9ลูก3โลอ่าแล้วถ้าอันนู้นมันพันอะไรสีทองค่ะมาตาดสีทองค่ะมาจากจังหวัดตาดมาจากจังหวัดตาดก็คือตาดสีทองหวานหอมนะคะหวานหอมค่ะหวานหอมลองชิมขอชิมหน่อยแม่แต่ชิมมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วจะอิ่มชิมมาทุกที่แล้วเนี่ยชิมมากกว่านี้จะอิ่มพี่ลิงเขาชิมมากกว่านี้จะอิ่มผมชิมมากกว่านี้จะออกแล้วครับอันนี้หวานกว่าหวานกว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับไม่ชิมไม่ได้แล้วตลาดสีทองลูกละ30ลูกละ30ค่ะซื้อเยอะก็4ลูก100ซื้อเป็นราคาส่งค่ะวันนึงเราเอาสับปะรดมาขายกี่กิโลครับบอกไม่ถูกนะคะว่าวันปอกปีละ2เข่งอ๋อปอกนี่เหรอค่ะปอกขายเนี่ยนะค่ะแล้วแต่วันนึง 4-5,000 บาทหรือลูกบาทบาทโอ้ว้าวสับปะรดอย่างเดียวขายวัน 4-5,000 ต่อ1วันค่ะราคาสับปะรดตอนนี้คือลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นคงที่ค่ะคงที่ค่ะเราขายแบบนี้มาตลอดเราไม่ขายเพิ่มแบบนี้แล้วราคามันหมายถึงว่าราคาที่เขาเอามาส่งเรามันขึ้นไหมก็ขึ้นไม่มากค่ะแต่เราก็ขายราคาเดิมค่ะเรายอมลดกำไรเอาหน่อยปริมาณมากฝากค่ะขายปริมาณมากกำไรน้อยหน่อยจะเราแช่ปริมาณมากเอาล่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกลางเลยฮะนี่กินตอนนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับผมมีทุเรียนอยู่กิโลครึ่งฮะเงาะอีกเท่าไหร่ฮะเงาะอีกครึ่งโลมังคุดอีกมังคุดอีกสับปะรดอีกสับปะรดอีกนะครับตอนนี้สละอีกตอนนี้คล้ายๆชูชกยังไงไม่รู้นะครับเอาแต่ก็คุณผู้ชมนะครับอยากมาชิมแบบเราหรือว่าอยากที่จะมาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝากคนที่บอกไว้เวลายังเหลืออยู่เยอะหลายวันครับผมครับผม26 27 28 29วันสุดท้ายนะครับแต่ถ้ามาช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นขบวนรถแล้วถ้ามุดว่าเพราะมันจะเหี่ยวไปหมดนะครับบางเทศบาลบางตำบลก็อาจจะยังอยู่ก็ยังมาชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพให้ดูเก็บภาพให้ดูฝากกันทิ้งท้ายวันนี้ก็แล้วกันแต่ช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับตะลุยตลาดเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งครับเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงครับทาง Workpoint TV กองทัพบริตี้24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอ้าวรับชมก็ได้นะครับ True Vision นะครับ SD ช่อง77ครับแล้วก็ธรรมดาช่อง66ครับครับแล้วก็พีซไอช่อง7นะครับอ้าวส่งมาพูดคุยกับเรา Facebook ครับตะลุยตลาดเช้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขบวนสวยมากเลยนะเนี่ยไปดูขบวนโอ้โหสุดยอดตำ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 ปำ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 สามลูกได้สามลูกเท่าไหร่จ๊ะสามลูกเท่าไหร่ใบละ2บาทสามลูก6บาท2 4 6คนกันเอง10บาทก็แล้วกันนะสามลูกนะต่อยร้อนตะละคอร้อนจะป้าต่อยให้มันแพงขึ้นกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านการเกษตรเที่ยวงานการจัดนิทรรศการเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรประจำปี2556ค่ะที่เผยแพร่งานวิจัยที่น่าสนใจมากมายเลยอาทิเช่นพืชสายพันธุ์ใหม่พันธุ์พืช84พรรษาใยอัดเปลือกทุเรียนเป็นต้นนะคะพร้อมเรียนรู้เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ชมการสาธิตและเสวนากับผู้เชี่ยวชาญสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตร
คุณภาพลุ้นของรางวัลและเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆเลยค่ะอาทิเช่นวงดนตรีจากรายการชิงช้าสวรรค์และทีศิลป์จาก Thailand Got Talent พบกันได้ที่กรมวิชาการเกษตรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้มากันเยอะๆนะจ๊ะ